วันนี้ผู้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับโครงการทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยผมอยู่กลุ่มที่29ครับครับผมชื่อภูมีครับครับผมชื่อเทียนไนมอนครับครับผมประชารัฐดงชัยครับครับสำหรับชื่อหัวข้อโครงการของเราแล้วคือการคัดแยกอนุภาคตามขนาดด้วยกล้องอะไรชุดอนุภาคแบบเดียวสามมิติครับครับก็ในปัจจุบันนะครับเริ่มมีการศึกษาในระดับจุลภาคมากขึ้นครับผมโดยในระดับจุลภาคในที่นี้ครับก็จะมีการลักษณะของการพิจารณาอนุภาคที่มีขนาดเฉพาะจากกลุ่มอนุภาคขนาดต่างๆผมซึ่งการจะพิจารณาอนุภาคขนาดเฉพาะนั้นได้ก็ต้องใช้เครื่องมือเครื่องมือในการคัดแยกอนุภาคขนาดเฉพาะออกมาจากกลุ่มอนุภาคนั้นก่อนครับผมโดยในที่นี้ครับผมมีวิธีการหลากหลายในการคัดแยกอนุภาคขนาดเฉพาะนั้นออกมาซึ่งหนึ่งในวิธีการที่เราสนใจนั้นคือการคัดแยกอนุภาคด้วยระบบการแบ่งจุลภาคแบบเกลียว2มิติครับผมด้วยระบบความไหลจุลภาค2มิติครับจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการควบคุมการไหลครับเนื่องจากแรงทิศทางของไหลนะครับไม่คงที่ตลอดการไหลนะครับทำให้เรานะครับมีแนวคิดที่จะพัฒนาเป็นระบบของไหลแบบ3มิตินะครับเพื่อที่ว่าจะทำให้แรงทางของไหลนะครับมีค่าของที่ซึ่งจะสามารถควบคุมการไหลได้ซึ่งเราเชื่อว่าจะทำให้ประสิทธิภาพในการไหลดีขึ้นนะครับครับสำหรับข้อต่อไปนะครับก่อนเริ่มมาทดลองนะครับเราจะเริ่มทดลองสร้างชิ้นงานด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติแบบ SLA นะครับเพื่อทดสอบและหาความละเอียดสูงสุดที่สามารถทำได้นะครับซึ่งผลที่ได้คือเราเลือกที่จะสร้างชิ้นงานที่มีท่อการไหลหน้าตัดกว้าง1,500ไมครอนนะครับและสูง1,000ไมครอนครับโดยท่อการไหลจะเป็นมีลักษณะเป็นท่อเกลียวรัศมี2เซนติเมตรครับเกลียววนขึ้นไปด้านบน3รอบนะครับโดยมีช่องทางเข้า2ทางครับและช่องทางออกจะมีการขยายให้กว้างขึ้นและแยกสู่เป็นช่องทางออก5ทางนะครับโดยในแต่ละช่องทางออกเราจะเก็บจำนวน0.5 มิลลิลิตรครับสำหรับสารละลายที่ใช้ในการทดลองนะครับเราจะใช้สารละลายที่มีความข้น 100,000 อนุภาคต่อมิลลิลิตรนะครับโดยใช้สำหรับอนุภาค10 15 20และ30ไมครอนครับส่วนอนุภาคขนาด150ไมครอนครับเราจะใช้ความข้น850อนุภาคต่อมิลลิลิตรครับครับสำหรับผลการทดลองนะครับอุปกรณ์การไหลจุลภาคของเรานะครับมีแนวโน้มที่จะสามารถคัดแยกอนุภาคขนาด20ไมครอนได้ที่อัตราการไหล6มิลลิลิตรต่อนาทีนะครับโดยเราพบอนุภาคที่ช่องทางออกที่2มากที่สุดนะครับส่วนที่อัตราการไหลและขนาดอนุภาคอื่นๆอุปกรณ์ของเราไม่สามารถคัดแยกได้ครับซึ่งยังต้องได้รับการพัฒนาและต่อยอดต่อไปครับขอบคุณครับ